Okay, before on to Juno Switch just commentary. So we're gonna react to a video. This one is of course the Muay Thai fight technique. This one actually seems like it's the Thai famous awesome Buka Thai fighter versus a Russian fighter. So this is gonna be quite interesting because, as you know, Russians are one of the most strongest people also. But this Thai wrestler, I'm sorry, Muay Thai fighter, is absolutely amazing. So we're gonna check out this video. Of course, thank you so very much for requesting it. Subscribe to Juno Switch Just Commentary. Like us on Facebook, follow us on Twitter. If you want me to react to a video, leave a comment below. While this fight is going on, I'm hungry. I'm gonna enjoy this. It's like it's custard, so it's like okay. Thank you so very much. Let's go ahead. Let's listen. Let's watch. Wow. ในฐานะที่เป็นน้องรักของเรานะครับบัวขาวเราเห็นมาแล้วว่าน้ำหนักไม่ถึง100ปอนด์นะครับนั่นแหละครับ He looks different like he looks bigger การคาถาครับล้วนแล้วมีแต่ที่มาที่ไปครับว้าวนี่พระรามแผงสอนนะครับโดนหรือไม่โดนครับเขาบอกว่าบัวขาวไหว้ครูไทยแลนด์ไม่โดนครับดอกแรก He looks different guys for real I don't know maybe it's because his hair is cut He looks differentWho's gonna come out as the winner? We shall see. We shall see. Go Thailand! That's a lot of people here in that crowd. That's a lot. Look at all these people here coming to see the show. The Russian guy is just standing there.เต็มนิ่งนะครับนะครับกำหนดลมหายใจครับอุ้ยโดนไหมครับอู้ what just fell อาเต็มบอกไม่โดนครับแม่นะครับสนุกนะครับแบบนี้อย่างนี้สนุกโอ้ boy ไม่มีกลัวครับอาเต็มเอาละครับรำไรไว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆ Let's go Thailand Let's go Let's go Thailand Let's go แล้วก็เป็นทางดารานักแสดงนะครับก็จบเรียนตีแล้วด้วยนะครับปรับยศเป็นร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆเลยครับกรรมการเตือนกฎกติกาอีกครั้งนึงครับHere comes the fight. เกียรติจากคุณเต้นะครับภูริศพิรมภักดีครับผู้แทนของบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่บัวขาวเคารพรักนับถือครับซ้ายมือนะครับขึ้นไปบริการหมวกคาถาถอดมงคลให้กับทางบัวขาวนะครับเวิลด์ซูลดีพิรมภักดีจากบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดครับเป็นพี่ชายที่บัวขาวให้ความเคารพรักแล้วก็สนับสนุนบัวขาวมาโดยตลอดครับนะครับติดตามนะครับติดตามครับบุคคาอิสกันเนอร์บุคคาอิสกันเนอร์ just whoop him run him Thai culture นั่นแหละครับมวยไทยระดับโลกครับบัวขาวโอ้ round one fight are we gonna see a knockout this round wow he looks different Buka looks different wow he looks big yo like what he looks much different wow I'm not quite sure why but for some reason my brain is already saying him like the last video I reacted to maybe it was an older video ooh แพ้9เสมอยังไม่มีแข้งขวาบัวขาวมาเลยครับถามว่าบัวขาวเคยเจ็บไหมเคยนะครับเคยชกเย็บถึง19เข็มครับวู้โอ้แก้วหูเจ้า He just got the elbow in his mouth เขาซ่อนอาการเก็บอาการครับกีฬาของลูกผู้ชายชีวิตของนักมวยบนสังเวียนเลือดนี่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบครับกว่าจะเป็นบัวขาวแม่เสือสิงกระทิงแรดมาเยอะครับผ่านความเจ็บปวดมาจนสิ้นอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นชีวิตการชกมวยโอ้ย8ปีแล้วก็โกอินเตอร์เมื่อปี2547นะครับครับเนี่ยครับโกอินเตอร์นี่15ปีครับคุณ This is where him down is where him down Woah that kick สร้างชื่อเสียงครับพี่น้องชาวสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับดูนะครับบัวขาว36แล้วว้าวซิกแพคดูหัวไหล่ดูกล้ามเนื้อครับเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาว้าวเข้าไปครับข้อสำคัญครับไม่แตะเรื่อง Come on Buka ครับยามว่างก็เทรนมันได้กระจายตัวพ่อคุณแม่นะครับโอ้สายนำเข้าไปครับบอกว่าโอ้ยนะครับ
ที่ท่านผู้ชมจะได้ดูมวยขาวขึ้นเวทีในแดนไทยว้าววันนี้แฟนๆแน่นเอียดเลยนะครับตั้งใจจะมาดูบัวขาวครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับเดิมเก็บไว้คู่สุดท้ายครับอาเต็มก็มาโอ้ Remember what I told you guys that the most exhausting thing is when you try to hit something and you miss. Oh guys, he's bleeding already. His mouth looks like it's bleeding. Ooh. Come on, give him! Puka! Mutai Puka him! Puka Mutai him! One or the other. Wow! That it connects his face. Cha! Ooh! And he almost hit the cameraman there. ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งเกียรติยศมาโอ้ yes yes ร้องพักสักครู่ครับชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาที่สองของผู้ไฮไลท์ร้องทูบาสโปรินนะครับนักชกจากรัสเซียนะครับมาแล้วครับมัดตัดแล้วโอ้ยสองขวาครับบัวขาว he do not what I like about him is never really backing down heHe'll take the blow there, but he will... Whoa! He'll get out of the ring! Oh, gosh! Back into the center, boys. Boom! Boom! Oh, my God. This kick point, yeah, that kick that can kill somebody, really. Wow. Hey, mind you in the camera, you know, we're watching. Sorry.Ooh. The Muay Thai of this food is working my stomach. He kicked out the gas. Thai culture. Wow. Ooh. You have to separate them.เต็มต้องระวังให้ดีนะครับว้าวมี14โครงรวนได้ครับไม่บังแข้งซ้ายของบัวขาวเอาละครับเนี่ยครับซ้ายเปี้ยงเข้าไปอีกแล้วครับ If you notice Buka sends out a lot more kick than all his opponents he always send a lot more kick Hey mind the camera yo man I break the camera man You gotta see the video You know yeah he always send out a lot more. Hey why the camera manOh my gosh! What? Oh boy, Buka is getting fierce now. Ooh, that was a good block of the kick though. Oh my god! Yo, that kick! His feet is like... He is kicking fierce! The other guys do not use their feet as much.แชมป์เวทีมวยสยามออมน้อยด้วยนะครับรายนี้บัวขาวบัญชาเมฆนั่นแหละครับดีกรีเยอะแยะมากมายครับแชมป์ไทยไฟแชมป์เควันว้าวไม่เกิดแต่รู้สึกดีนั่นแหละครับตามต่อครับบัวขาวโอ้โหยาวไวละอ่อนโอเคกระสุนตาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของป๊อปจีขาวจากรัสเซียมาสู้นะครับไม่ใช่มาชักมาหา separationบวกแรกสู้ด้วยเลยครับแต่ว่าลูกหนักลูกเน้นอยู่ที่บัวขาวปัญชาเมฆว้าวดูซ้ายหน้าให้ดีครับดูซ้ายหน้าให้ดีครับเกียร์ทำลายจังหวะ You know the saddest part of it how oh wow you know what happens those he's fighting have to now look out for his hand and his leg if you notice that he only have to look out for their hand there's hardly a time where they hardly kick.But he's always kicking and he's always swinging. You see, he's always swinging and kicking. Wow. So, wait. Oh.
เคยรัดกับนักมวยต่างชาติเย็บมาถึง19เข็มแล้วนะครับว้าวไฟที่บัวขาวเจ็บตัวแต่ว่าหลังจากนั้นก็ชนะมาโดยตลอดครับเคยปาร์ตกับผมว่าเคยเก็บแม้กระทั่งแก้วหูแต่ไม่เคยไว้ชนะกูรักษาตัวหลายเดือนเลยครับบัวขาวนี่ครับทำไมเขาถึงตาครับดูการออกอาวุธดูร่างกายนี่แบบฟิสนี่แบบฟิสใจอย่างนี้นะคุณประสิทธิ์ว้าวHe basically almost turned around to knock out the guy. Wow. Ooh! That was a good hit. That was a good hit there in the face. Uh-oh, you tried to lift up. Uh-oh. Not here.ต้องบอกว่าแฟนบอยชาวไทยโชคดีครับแค่ซ้ายมาอีกแล้วครับดูบัวขาวในบ้านนี่แบบฟรีๆเลยครับแต่ว่าถ้าที่ต่างประเทศนี่ค่าตัวเป็นหมื่นเลยครับคุณชาวไทยมีประเทศไทยประเทศเดียวครับอู้ he's trying to block him in the corner now he's trying to block him in the corner when he gets him in the corner it's problems บัวขาวต่อยแต่ละครั้งนี่แทบจะถนนทุกสายเงียบหยุดหมดนะครับพูดมาสิครับดูแกไหวดูแกออกอาวุธครับทำไมถึงเป็นซุปตาร์ Once he gets him in the corner he's lacking habit พี่เกียรติไล่แล้วพยายามหน้าให้อาเต็มเดินหน่อยโอ้พยายามจะต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วครับทางด้านของอาเต็มเนี่ยครับไม่กล้าที่จะเสียบเดินครับเอาละครับมาแล้วครับว้าวโอ้ he's reaching out to just knock him out ก็เดินแล้วครับเอาละครับบูมว้าวHe's watching the referee like, what? He's watching the referee, what are you doing, bro? Let me knock out the guy. Ooh, wow. Wow.เหนียวแน่นใช้ได้ครับอาเต็มโดนก็โดนเยอะนะครับแต่ว่าซ่อนอาการเก่งเหลือเกินครับเอาละครับในช่วงท้ายในช่วงท้ายครับปีเร่งกรองรัวแล้วนะครับในช่วงท้ายอาเต็มมัดหัวขาวปักมือท่าครับบอกป้าเลยครับCome on, 18 seconds, 17, give him a good beating, bro, give him a good beating. Go, Thailand, go. 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 Give a good swing kick. Oh, yes!ทั้งสับทั้งเตะครับยังหาโฟกัสหาจุดสลบของอาเต็มไม่เจอครับการแข่งขันมวยไทยระดับโลกระดับโอ้ the game finish what you put up your hand for if you put up your hand you don't win move there move sit down Thailand all the way Thailand wow คะแนนด้านล่าง3ท่านมีกรรมการมุนีกิตวิพัฒน์และก็เอกชัยครับดูไฮไลท์ครับช็อตเด็ดๆมาแล้วโอ้ wow that was a good blow ที่โอ้ยาวชครับบัวขาวครับเราฮุกซ้ายเขาหักศอกซ้ายครับช้าๆชัดๆครับปุ้มปุ้มจัดวันนั้นสักหนึ่งวันที่เจ็ดฮิตเทนแบ็กแอนด์เกมเมอร์คุณวันวอชิ่งปุ้มแม่ดีว่าโดนโขกแก้มครับพักเข้ากระโดดว้าวเพลินหลับเลยครับปุ้มระยะประชิดครับและแอลบูเจอหนักๆเจอเต็มๆทั้งนั้นครับทางด้านของอาเต็มยับนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับไปบนเวทีครับไปที่ Thailand is of course the winner and you Russian put on your hand big yourself the winner is Thailand of course Thailand is the winner no doubt he gave him some good blow why does the Russian guy have a cowboy hat on his head ของทหารไทยครับและสำหรับคู่นี้ครับ put down your hand Russian ThailandOne to a Russian guy, put on your hand. Yay! Of course! Buka! The Russian guy puts up his hand like as we win already. Buka, sit down. Give us a... Thailand! Oh! Hold up the king's picture there. The king royal family. That's what I want to see.Oh, I did not see. Look like the king and his wife. Awesome. Thailand! Wow. Okay, thank you guys for requesting this video. Of course, I did surely enjoy it. I enjoyed it. I want to see some knockouts. Did he give some good knockouts? If there's any video, of course... He just
brush the guy off at the end there. That was a great one. I've got one to react to where they actually was doing the Muay Thai fighting on a beach or something like that. So I'm now going to check it out after this one, of course. Thank you so very much, though, for requesting this one. Don't forget to subscribe to Junos with Just Commentary. Like us on Facebook. Follow us on Twitter if you want me to react to video. Leave a comment below. Thank you so very much. Bye, guys.